สวัสดีค่ะมาอีกแล้วกับชาลินสร้างกล้ามเนื้อลดพุงวันนี้เรามาชาลินการสควอตกันค่ะเราก็จะชาลินออกกำลังกายไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนกว่าเราจะได้ความแข็งแรงเพราะว่าสวนั้นคงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้เท่าที่ควรค่ะเพราะว่าสวแล้วการที่ระบบเผาผลาญจะดีเท่าเด็กๆก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องทำในแบบของเราค่ะวันนี้เราก็มาสควอตกันต่อ20ครั้ง2เซตค่ะทุกคนในการสควอตนั้นก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อขาทำให้เราลดได้ทุกส่วนก็ค่อยสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะทุกคนใจเย็นๆในการลดน้ำหนักหรือว่าลดสัดส่วนเราต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะวิธีทำต่อ